ยองชิงกระเดินโนชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปทำงานกันซึ่งประเด็นวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องสายที่เราเรียนมานิเทศศาสตร์เนื่องจากว่าเรียนจบแล้วทำงานแล้วนิเทศศาสตร์หางานยากจริงไหมเรียนแล้วจะมีงานทำไหมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกลัวแบบว่าจะไม่มีงานทำซึ่งเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เรามาพูดถึงกันว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยที่หลายๆคนก็อาจจะแบบว่ามันก็หางานยากนี่มันก็ไม่หางานยากนี่คือมันแล้วแต่มากๆเลยนะทุกคนซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปทำงานกันแล้วก็จะมาคุยประเด็นเรื่องนี้กันด้วยนะครับทุกคนดับแรกก็คือขับรถไปทำงานครับและเดี๋ยวไปเจอกันที่ออฟฟิศนะครับเดินข้างนอกนะออฟฟิศเราก็คืออยู่ที่คุณนวิถีเฮ้ยมันอะไรเยอะตอนเช้าเราก็จะไปซื้อกาแฟก่อนนะครับหลังจากเข้าออฟฟิศไปแล้วเมื่อกี้เอาของไปวางก็เดินไปซื้อกาแฟก่อนนะทุกคนจุดนี้นะฮะแล้วก็ทิ้งไปเลยจะไปหาซื้อกาแฟก่อนนะทุกคนร้อนน่ะนิเทศศาสตร์หางานยากจริงไหมคำตอบคือมันกว้างมากทุกคนเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องนะ1สถานที่ทำงานของเราเนี่ยถ้าอยู่นอกเมืองเนี่ยบอกเลยว่างานนิเทศศาสตร์ที่มันเป็นนิเทศศาสตร์จ๋าหายากอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าอยากทำงานสายนิเทศจ๋าแบบนิเทศเลยต้องอยู่ในเมืองนะทุกอย่างเราบ้านอยู่นอกเมืองนะแต่ก็ทำงานในเมืองนะ2สายงานที่ทำนะถ้าพูดถึงนิเทศเนี่ยทุกคนก็คิดไว้แล้วแหละว่าจบไปเนี่ยจะต้องทำงานที่แบบเกี่ยวทีวีอยู่โทรทัศน์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยถ้าตัดเรื่องนี้ไปเนี่ยนิเทศศาสตร์ไปได้หลายทางมากๆเลยนะทุกคนทั้งเซลล์ BAMC งานในห้างงานบริการงานออฟฟิศแอดมินหลังบ้านก็ทำได้เพราะว่านิเทศศาสตร์อ่ะจริงๆแล้วหัวใจหลักๆของมันน่ะคือการสื่อสารทุกคนแค่เราสื่อสารให้ตรงกลุ่มรู้วิธีการสื่อสารแค่นี้ก็ทำงานที่ไหนก็ได้แล้วทุกคนจะบอกว่าหางานยากก็ไม่เชิงง่ายก็ไม่เชิงคือมันก็แล้วแต่คนแต่ละคนด้วยนะทุกคนกินข้าวกันฟังฉันถ่ายวอล์กฉันเป็นยูทูบเบอร์วันดีเนี่ยดูดิคนเนี่ยทุกคนเราควรจะทำงานกับบริษัทที่มีคนแบบนี้อยู่หรอก็มึงอะตัวเริ่มก่อนเลยค่ะตลอดไม่เคยจะเป็นเด็กดีหรอกคือหนูเป็นเด็กดีแล้วพอมาอยู่ที่นี่ค่ะสังคมมันหลอกหลอมให้หนูต้องกลายเป็นเด็กคนเลยเลยสังคมหลอกหลอมเลยดิมันไวมากนะในระยะเวลาไม่ถึงเดือนอะทุกคนเรากำลังจะไปกินปิ้งย่างกันนะครับร้านที่มีชื่อว่าวายกิ้งเยอะถึงแล้วเมสสเตชันอโศกเร็วรีบมาประมาณเขาดูคุยกันนะจ๊ะหายไปหมดทั้งโต๊ะเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะ
ก็กำลังกลับบ้านกันแล้วนะครับทุกคนก็อันนี้เป็น1วันของเรานะครับซึ่งก็ถ่ายมาให้ดูว่าเราทำอะไรบ้างนะสำหรับการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะแล้วก็ได้รู้กันไปแล้วว่าเรียนนิเทศศาสตร์จบมานะมีงานทำไหมจะตกงานไหมอันนี้คำถามยอดฮิตที่คนหลายๆคนถามเลยนะคะทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเราก็อาจจะแบบมาปิดไม่ได้ให้เห็นหน้าเนาะขับรถอยู่นะครับทุกคนนะก็ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะฮะไปแล้วบ๊ายบาย